สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวุ้นเส้นอะไรต้อยเศรษฐาส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิระฉายานักแสดงวิเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวุ้นเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัววุ้นรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้วุ้นว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆเราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆถ้าเอ่ยชื่อต้อยเศรษฐาจะคิดถึงอะไรวุ้นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิระฉายาอีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ